นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับก็คือพี่บอมพี่อ้นและตู่นะย้ำอีกทีตู่นะก๊อปไม่อยู่วันนี้ก๊อปไม่อยู่วันนี้ครับก๊อปก๊อปติดธุระก๊อปติดธุระนิดนึงก็เราเปิดโอกาสนะครับให้ทั้งโฟนอินแล้วก็ SMS เข้ามานะครับแต่ก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมชอบดีๆเนี่ยความหนึบชอบไวเลสนี่สารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นคุณผู้ชมที่ดูอยู่โทรเข้ามาได้นะครับ02-530-9496ถึง98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมีคำถามฝากมาใน Facebook นะครับเขาบอกว่าผมต้องการหาซีลวดล้อขอบ17ใส่ดุมไทอ้ําช่วยแนะนำด้วยอ๋อก็อ๋อหาเขามีแสดงว่ามีดุมอยู่แล้วดุมไทอ้ําใช่ครับจะหาซีลวดไปใส่กับรถไทอ้ําหรือเปล่ารถไทอ้ําตอนนี้ไทอ้ําอ่ะมีการแปลงจนแบบว่าเป็นกระแสเยอะมากพี่บอมก็ไปบอกว่าที่ผมผ่านอ่ะตรงประเสริฐมนุกิจอ่ะชื่อร้านซุสคัสตอมเค้ารับแปลงเนี่ยงานเงี้ยตลอดรถไทอ้ํานะตลอดแปลงซีลวดใส่แล้วก็ล้อเนี่ยเขาก็มีแบบให้เลือกทั้งแบบเป็น powder coat ครับหรือว่าเป็นล้อแบบยิงทรายมาอะไรเงี้ยมีครบเลยเท่าที่เห็นราคาถ้าแบบไม่รวมยางก็สตาร์ทเริ่มต้นที่ประมาณ 25,000 ครับแล้วแปลงทำดุมไทอ้ําโดยตรงซีลวดเลยชื่อร้านอะไรนะซุสคัสตอมซุสครับซุสคัสตอมเซิร์ชใน Google ได้ไหมดูตรงไหนครับอยู่แถวๆไหนคุณตู่ตรงเนี่ยประเสริฐมนุกิจเนี่ยแถวออฟฟิศเราเนี่ยแหละแถวเรียบด่วนเนี่ยแหละแถวเรียบด่วนเนี่ยพี่ตรงไหนลองเซิร์ชดู ZUEZแล้วก็ CUSTOM สุดคัสตอมสุดคัสตอมครับผมครับผมประมาณนี้นะฮะเขาบอกมอเตอร์ไซค์เติมแก๊สโซฮอล์95เปลี่ยนเป็นเติม E20 ได้ไหมครับคุณต้องดูสเปคของรถคุณว่ามันได้หรือเปล่านะครับอย่างน้อยเนี่ยที่ถังน้ำมันของรถแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ว่าเติม91เท่านั้นหรือว่าสามารถเติม E20 ได้คือถ้าเผื่อว่าเขาเขียนได้ว่า91เท่านั้นเนี่ยแล้วคุณไปที่เรื่องเติม E20 คุณไม่มีทางเอาตามที่สเปครถกำหนดมีแต่แบบให้มากกว่าถ้าออกเทนมากกว่านะโอเคอแต่ถ้าอนุญาตให้สเปคไม่ได้ถ้าแบบว่า91แล้วคุณจะเติม E20 มันไม่ได้แล้วใช่ครับต่ำกว่า91มันเขาจะมีแจ้งด้วยเอกสารที่เป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่แล้วในถังน้ำมันนะครับตัวนี้มีผลแล้วก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับเอาตามที่สเปคโรงงานกำหนดไม่งั้นพังใช่ครับไม่งั้นพังแล้วเดี๋ยวทางศูนย์เขาจะไม่รับยิ่งถ้าเป็นรถใหม่แล้วไปเติมผิดแล้วยุ่งเลยนะก็คือหมดวารันตีเลยนะใช่แล้วพังขึ้นมาเขาไม่รับผิดชอบแน่นอนนะครับเขาบอกอยากสอบถามว่ากล่อง CBR 150ตัวคาบูตัวคาบูใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับคือตอนนี้เป็นคำถามจาก Facebook นะฮะ Facebook ใช่ไหมครับครับคือตอนนี้อย่างนี้อาจารย์เรียนอย่างนี้ครับเรื่องกล่อง CDI ของ CBR 150คาบูเนี่ยจริงๆทำออกมาหลายรุ่นหลายแบบแล้วก็รู้สึกจะมีหลายๆค่ายแต่สำหรับของผมเนี่ยที่ผมทำออกมาเนี่ยเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลนะครับที่ทำออกมานะครับแล้วก็มีความมีการเทสรันต่างๆมีการทดสอบมีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยรับผิดชอบทุกอย่างนะครับตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่ 3,800 ครับ 3,800 บาทครับของพี่อ้นนะมีเองเลยมีเลยครับผมสร้างเองครับผมทำเองเลยใช่ครับ CBR 150เนี่ยทุกCBR ทุกพูดง่ายรถคาบูนะครับทุกรุ่นรับทำหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นมัดไฟมัดขดลวด AC ระบบ AC CDI นะครับกล่อง CDI ทุกรุ่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยครับที่ใช้เกี่ยวกับความเร็วเนี่ยในสนามเนี่ยทำทุกรุ่นเลยครับทุกอย่างสนใจก็ติดต่อไปที่พี่อ้นบอก Facebook อีกทีพี่เผื่อใครติดตามใช้ชื่ออยู่นะครับชื่อทรงศักดิ์ชินวุฒนะครับทรงศักดิ์ชินวุฒนะภาษาไทยเลยภาษาไทยนะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่อก็ใช้2เบอร์หลักครับก็คือ086-003-0546ครับแล้วก็090-402-3045มี2เบอร์หลักนี้เลยครับติดต่อเข้าไปได้ครับผมสนใจมีเลยกล่องอย่างที่บอกมีครับผมมีเลยแล้วก็รับผิดชอบด้วยรับประกันให้ทุกรูปแบบเลยครับต้องการแบบไหนมาคุยกันแล้วก็จริงๆ CBR ใส่กล่องอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่จบนะครับจริงๆมันยังมีเทคนิคหลายๆอย่างพอเราใส่กล่องแล้ว
นะครับกล่อง CBR เนี่ยจะเป็นกล่องที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับครับเพราะว่าจะมีวัดรอบด้วยนะครับในกล่องเนี่ยปกติใช้สายแค่4เส้นแต่ CBR เนี่ยจะมีสายวัดรอบเพิ่มมา1เส้นนะครับตรวจเช็ควัดรอบในเครื่องยนต์ได้นะครับ CBR จะเป็นปลั๊กฟ้านะครับอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งหมดครับรับประกันทุกอายุการใช้งานด้วยนะครับรับประกันให้นะครับโอเคครับมาที่เอลิเวทถัดไปครับผมแฮนด์ของ PCX ใส่ MSX ได้ไหมแฮนด์นะครับแฮนด์บาร์แฮนด์ใช่ไหมครับของ PCX สแตนดาร์ดแหละครับแล้วไปใส่ใน MSX จริงๆแล้ว MSX เนี่ยแฮนด์ PCX มันก็เป็นแฮนด์ตุ๊กตาเหมือนกันแฮนด์ตุ๊กตาใส่ได้นี่ก็ใส่ได้ครับเพียงแต่องศามันจะไม่เหมือนกันแฮนด์จะเปลี่ยนไปนะครับท่านั่งนะครับจะเปลี่ยนไปมันก็จะเปลี่ยนไปครับผมกว้างเยอะนะกว้างแล้วจริงๆมันมีแฮนด์แต่งขายคุณบอมจริงๆแฮนด์แต่งมีขายอันนี้เขาอาจจะไปมีอยู่แล้วถ้าจริงแล้วอยากรู้ก็ไม่ยากเพราะเป็นตุ๊กตาก็แค่แกะน็อตไม่กี่ตัวเองก็ลองทาบดูว่ามันองศาการจับมันได้ไหมแต่อาจารย์จะให้ข้อคิดอย่างนึงว่าการที่เราย้ายแฮนด์เนี่ยเปลี่ยนรุ่นแฮนด์ของPCX 150เนี่ยแฮนด์มันค่อนข้างจะสูงนะแล้วทีนี้พอมาใส่ใน MSX เนี่ย MSX เนี่ยบอดี้เล็กถูกต้องไหมครับแล้วพอเราใส่ปั๊บเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาก็คือสายคันเร่งสายเบรกสายไม่ถึงสายต่างๆเนี่ยครับจะทำให้เราตึงให้ควรเช็คตรงนี้ให้ละเอียดนะครับถ้าไม่งั้นเวลาเราเลี้ยวเนี่ยในมุมเลี้ยวเนี่ยสต็อปเตอร์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะเพี้ยนไปจากเดิมแล้วก็การขับขี่อาจจะมีผลนะครับควรจะตรวจเช็คตรงนี้ด้วยใส่ได้ครับผมใส่ได้ครับแฮนด์ตุ๊กตาเหมือนกันครับผมมาถามว่ามอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีดิสเบรกเนี่ยใช้วิธีการขโมยยังไงกันใช่ไหมเพราะว่าที่มีดิสเบรกก็มีล็อกดิสได้อ๋อแต่ถ้าไม่มีดิสเบรกจะทำยังไงจริงๆแล้วเขาก็มีล็อกสเตอร์มีล็อกได้ครับถ้าเป็นรถสายพานก็ใช่ครับล็อกยังไงดีรถสายพานตอนนี้ก็มีดิสเบรกหน้ามีดิสเบรกหน้าอยู่แล้วทุกคันอยู่แล้วเป็นรถปีใหม่จะเป็นดิสเบรกหน้าหมดแล้วแต่ถ้าเป็นรถปีเก่าในกรณีก็แสดงว่ายังต้องเป็นโซ่ก็ล็อกสเตอร์ที่ล็อกสเตอร์ได้ครับผมใช้กุญแจล็อกที่สเตอร์นะครับแล้วก็ควรจะดูในตำแหน่งที่เราจอดหรือว่าเราจะในลักษณะที่จอดในช่วงที่เราเผลอเนี่ยในจังหวะที่เราจอดเนี่ยเราจะล็อกเลยนะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยควรจะตรวจดูตลอดถ้าเสียหรือมีปัญหาเนี่ยควรจะเปลี่ยนเลยนะครับไม่ควรใช้กุญแจเก่ามากทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็ตามที่ล็อกอยู่นะครับผมเราเลือกที่จอดที่เซฟที่สุดเนี่ยที่ปลอดภัยที่สุดคุณบอมถูกต้องเราไม่เสี่ยงใช่ที่ที่มันไม่ควรจะจอดรถทิ้งไว้แม้กระทั่งแป๊บเดียวก็เดี๋ยวส่วนใหญ่รถหายนะใช่จะเจอกรณีแบบจอดแป๊บเดียวนึกว่าไม่เป็นไรแล้วมีปัญหาจริงๆแล้วให้กำลังใจคนที่ใช้รถมือสองรถเก่าอยู่นะครับว่าจริงๆอ่ะมันมีค่านะถ้าเราไปจอดในมุมอับหรือว่าจอดแล้วเราไม่เซฟตี้ตัวเองหรือเราไม่เป็นนิสัยบางทีเราจอดพุ่งรถต้องล็อกเลยแต่พอบางคนไปจอดยังไงก็แล้วแต่พอสักพักมีอาการหายครับพอหายแล้วก็เสียดายนะครับรถเก่าไม่ใช่ไม่หายนะหายนะครับทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นรุ่นที่เขากลับมาเล่นกันหายนะถ้าเป็น KR เนี่ยไม่ต้องจอดไกลตัวเลยนะครับจอดแล้วควรจะล็อกไว้สักสองจุดยกใส่กระบะเลยใช่ครับแล้วควรจะมีกล้องไงมีกล้องวงจรด้วยแต่นี้นะเลือกที่จอดที่มันปลอดภัยแล้วกันใช่ครับผมถามจาก Facebook ใช่ไหมครับผมผมเห็นมีขายกันตอนนี้เทค 3 102,000ถ้าเอาราคานี้เทียบกับ ER 650 2,900 ตัวไหนน่าสนใจกว่าแน่นอนครับแค่ชื่อชั้นก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าถึงแม้ว่า ER 6เนี่ยจะเลิกผลิตไปแล้วก็ตามแต่เรื่องของอะไหล่มันก็ยังมีอยู่แล้วก็เป็นรถตัวที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเรียกอะไรเป็นตัวแรกเป็นนักเก็ตของคาวาซากิที่เปิดตัวออกมาแล้วได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะครับตอนนี้พอ ER6N เลิกสายพันธุ์การผลิตไปแล้วเนี่ยก็จะมี Z650 มาแทนนะครับแล้วเมื่อกี้นี่เทค 3 คือเมื่อกี้ใน SMS ที่เขาถามเทค3ตอนแรกคือ Tech 3ใช่ไหมที่เขาถามอ่ะ Tech 3ใช่ไหมครับ Tech 3หมายถึงยังไงช่วยแจ้งขยายความนิดนึงครับ Tech 3คือ Tech 3คืออะไรครับก็เดี๋ยวให้เขาเอ็นเวมใหม่ก็ได้เอ็นเวมใหม่นะครับ Facebook คือไงช่วยตอบให้นะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกฮะถ้าเผื่อว่าน่าจะเป็นของอันนี้ป่ะ Honda ป่ะพวก Super 4ป่ะ Tech 3อ๋อตัว Honda VTech อ๋อ VTech ใช่มั้ยครับSuper 4 Super Tech 3ผมว่านะแล้วก็เขาเลือกระหว่าง Tech 4 Super 4กับER ควรจะเล่นตัวไหนดีในงบเมื่อกี้ที่ว่ามาเข้าใจแล้วครับมีงบ 120,000ตอนนี้ก็คือเทค3
มันก็เก่ากว่าปีมันลึกมากมันลึกมากแล้วมันเป็นอินวอยด้วยดิครับปีเก่าแล้วครับแล้วมันหารถทะเบียนแท้ยากใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็ควรจะแนะนำที่บอกใช่ถ้าเล่นตอนนี้จบเลยนะครับ ER ไปเลยใช่ครับเพราะตัวนั้นเอามาก็ต้องมามันทันนั้นอีกแล้วไม่รู้ว่ามีสภาพยังไงบ้างนะครับตอนนี้มันมีชุดคิดชุดแต่งออกมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นท่อด้วยอะไรด้วยแล้วมีของแต่งเราเยอะมากแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะหาอะไรค่อนข้างยากด้วยนะครับไอ้ซูเปอร์โฟร์เทค3เนี่ยใช่ครับคือเทค3ต่อให้เป็นเทค3นะขี่ด้วยความที่รถมันคนละยุคกันนะ ER เนี่ยขี่สนุกกว่าแต่อย่างนี้เป็น ER 6 นะแต่เทค3เนี่ยอาจารย์เคยเห็นนะสวยนะสวยสวยมากมันจะเป็นอีกแนวนึงเป็นขี่แบบชิวๆแล้วก็รอบขึ้นนิ่มๆประหยัดน้ำมันเนิร์ดๆอ่ะเนิร์ดๆอ่ะจริงๆแล้วจริงๆเพื่อนอาจารย์ก็ใช้อยู่ครับที่ลพบุรีเขาใช้อยู่แล้วเขาก็ชอบมากแล้วจอดซะมากกว่าคลาสสิกนะใช่ครับมันสวยนะครับรถสวยสีน้ำเงินแก้วสีเหลืองสีอะไรเงี้ยเขามีหลายสีแต่ทะเบียนแท้นะตัวนั้นน่ะใช่จะมันหายากหายากเป็นรถอินวอร์ทั้งนั้นเลยจ้ะใช่ๆถูกต้องครับมีที่มาอยู่หรือไม่ก็สวมทะเบียนต้องเช็คทะเบียนโอนขนส่งอย่างเดียวอ่ะซื้อรถโคต้องเอามาเช็คกันที่ขนส่งเลยว่าร้อยไม่ร้อยนะครับเรื่องทะเบียนครับผมนะเรามาดู SFS ต่อกันเลยดีกว่าครับMio 125มีอาการน้ำมันรั่วครับเอาขบูไปล้างแล้วก็ยังอะไรเอ่ยยังไม่หายใช่ไหมยังไม่หายใช่ไหมครับเกิดจากอะไรกันแน่ครับMio 125ขบูน้ำมันรั่วMio 125นะครับเดี๋ยวจะเรียนอย่างนี้ครับMio 125เป็นรถขบูเป็นไดแกรมถูกต้องไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเติมน้ำมันหรือว่าการที่จะใช้น้ำมันผิดประเภทก็ว่าได้บางทีไปเติมเป็นแก๊สโซฮอล์มาเพราะว่าขบูของ Mio 125เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นลูกลอยมันนิดเดียวนะครับให้เราตรวจดูนิดนึงเพราะเราถอดมาเนี่ยให้ตรวจดูที่ลูกลอยยางลูกลอยมันอยากจะสึกก็ได้พอสึกปุ๊บเนี่ยมันจะรั่วเลยครับมันจะรั่วแล้วรั่วไม่หยุดด้วยพอขยับรถนิดนึงเนี่ยตอนที่เราจอดบนแท่นลิฟต์เนี่ยตอนที่ทำงานเนี่ยจอดตรงนะแต่พอลงมาใช้ขาตั้งข้างเนี่ยมันสึกพอสึกปุ๊บเราตั้งขาตั้งข้างปุ๊บน้ำมันตัวนี้จะไหลอาจารย์อยากทราบว่าจอดขาตั้งข้างใช่มั้ยครับที่ไหลเนี่ยถ้าขาตั้งข้างแล้วไหลควรจะตรวจเช็คที่ขาตั้งข้างด้วยว่าขาตั้งข้างอ่ะมันสึกไปเยอะไหมแล้วนูโวตัวนี้ชอบขาตั้งข้างสึกไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับขาตั้งข้างจะสึกบ่อยแล้วพอขาตั้งข้างสึกปุ๊บน้ำมันจะซึมเลยต้องแก้ที่ขาตั้งข้างด้วยขาตั้งข้างเนี่ยมันจะต่ำพอจอดแล้วจะเอียงลงไปเยอะอ๋อรถเอียงเยอะเอียงเยอะมากครับเอียงเยอะมากเข้าใจครับแต่ในส่วนของน้ำมันไหลทำยังไงหายล้างขบูแล้วไม่หายควรจะตรวจสอบที่ชุดซ่อมนะครับมันจะมีชุดซ่อมขายด้วยพวกซีนอะไรใช่ครับออยซีนต่างๆเล็กๆเนี่ยนี่เขาบอกว่าทำมาแล้วไม่หายก็ขึ้นอยู่กับช่างที่ทำอีกนะใช่ครับอาจจะใช่ครับเพราะว่าไม่ละเอียดพอแล้วก็ตรวจนิดนึงบางทีเราต้องให้กำลังใจช่างด้วยบางทีคุณพี่ช่างเขาอาจจะยังไม่เข้าใจรถรุ่นนี้บางทีแกะดูเนี่ยยาวกาวไปทานะครับในโอลิงเนี่ยห้ามทากาวนะครับคือเปลี่ยนเลยครับถ้าไม่ดีเปลี่ยนออกคัดเปลี่ยนเลยแล้วก็ใส่เข้าไปหายครับต้องเปิดขบูมาก็เปลี่ยนโอลิงนะเพราะว่าตัวนี้รถยามาฮ่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่ารถสายพานรถฮอนด้าก็ตามเนี่ยจะใช้ระบบไดอะแกรมนะครับเป็นก๊อกแวคคัมถ้ารถไม่สตาร์ทเนี่ยน้ำมันจะไม่มีการไหลเวลาจอดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่น้ำมันจะไหลที่ขบูนะครับเพราะว่าถ้าไหลที่ขบูให้ตรวจสอบที่ก๊อกอาจจะไม่ดีใช่ครับก๊อกน้ำมันเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้วยนะครับจบที่ก๊อกน้ำมันด้วยนะครับผมครับประมาณนี้นะครับต่อ SMS ต่อไปครับเวฟ110i นะฮะครับแต่งอยากให้ต้นปลายไหลควรไล่สเตอร์เท่าไหร่ดีแน่ๆเลยเอาสเตอร์หรือเปล่าครับนั่นไงสเตอร์ใช่มั้ยครับผมจริงๆแล้ว จริงๆแล้วเดิมๆเนี่ยก็ดีอยู่แล้วครับอย่างที่อาจารย์เรียนไปเมื่อกี้นะครับแจ้งไปเมื่อกี้ว่าเดิมๆเนี่ยเวฟ 110i new เนี่ยเป็นรุ่นล้อแม็กนะครับเป็นรุ่นใหม่ถ้าเราไม่ยุ่งกับท่อไอเสียถ้าเราไม่ยุ่งกับอุปกรณ์ตัวอื่นถ้าเราไม่ไปแต่งหรือว่าไปอัพแคมชาร์ปหรืออัพลูกสูบหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่โมดิฟายเครื่องยนต์เป็นพาร์ทเอนจินเดิมๆเนี่ยจริงๆสเตอร์เดิมเนี่ยดีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเราน้ำหนักเยอะเราก็ควรจะขึ้นเตอร์หลังช่วยสักฟันนึงแต่ถ้าเราน้ำหนักน้อยเราเดินคันเร่งไปแล้วรู้สึกว่ารถมันจะตันนะกำลังมันมาเยอะตึงเกินไปเนี่ยควรจะหย่อนเตอร์หลังลงสักฟันนึง อยู่ในเวทนี้ครับแล้วก็รถมันยังใหม่มากแล้วครับแล้วก็อาจารย์ควรแนะนำอาจารย์แนะนำเรื่องสเตอร์หลังนะครับครับอัพลงอัพขึ้นได้อย่างละฟันแค่นั้นเองประมาณนี้นะครับผมได้ครับเตอร์หน้าควรยืนเดิมนะครับผมประมาณนั้นก็ตอนนี้นะครับก็ยังสามารถโทรเข้ามานะแบบมาทักทายพวกเราได้309496-98นะครับคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาได้ครับผม
ยินดีเวฟ110ครับอยากเปลี่ยนลิ้นเร่งเป็นของเวฟ 125i ได้หรือเปล่าอ๋อตอนนี้มันเข้าโมแล้วเริ่มเข้าเวทโมแล้วนะครับอันนี้จริงๆเป็นยังไงนะใช่ครับจริงๆอะไรเหมือนกันใช่ครับจริงๆแล้วโมดิฟายได้ครับผมเปลี่ยนได้ครับผมจริงๆรถเวฟ 110i เนี่ยเป็นรถที่เป็นอะไรที่มีตัวแปรเยอะมากเลยนะครับผมจะบอกเรียนจะเรียนอย่างนี้ว่าตัวแปรเยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าฝาสูบเนี่ยตัวฝาสูบของตระกูล Honda Wave เนี่ยจะมีหน้าแปรที่ใหญ่มากแล้วสามารถที่จะย้ายใส่ได้นะครับคือถ้าเปลี่ยนลิ้นเร่งในกรณีเปลี่ยนลิ้นเร่งเนี่ยเราต้องขยายนะครับขยายตัวเรือนเปลี่ยนได้ครับผมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับทำได้เลยทำได้เลยแต่ว่ารายละเอียดมีนะครับอย่าไปทำเองจริงๆต้องส่งร้านที่เขาทำประจำนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจรายละเอียดให้โทรมาหาอาจารย์เลยเดี๋ยวอาจารย์แนะนำให้ว่าทำยังไงหรือว่ามาทำที่อาจารย์ก็ได้เพราะจริงๆแล้วเรือนใบเรือนเล่งเนี่ยมันจะโตกันไม่มากนะครับนิดเดียวคุณบอมแต่ว่าหรือว่าจะยกมาทั้งเรือนเลยก็ได้ครับผมใส่ได้นะครับทำได้ทำได้ครับผมทำได้ครับครับก็ปิดกันด้วยคำถามนี้เนาะสำหรับเบรกนี้ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณากันสักครู่